โอเคครับผม okay. ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านตอนนี้อยู่กับผม URN no ตอนนี้นะครับอยู่กันในเกม SF นะครับแต่เราไม่ได้เข้าเกม SF เพราะว่าตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าเว็บสุ่มนะครับที่มีชื่อว่า Special Fortune Extra นะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นเว็บที่แบบว่าใช้สุ่มพวกพิจิวันแพทินัมกับแพทินัมคลาสสิกอะครับทุกคนก็นะผมบอกเลยว่าผมไม่เคยสุ่มมาก่อนเลยนะครับครั้งนี้แหละเป็นครั้งแรกที่ผมจะมาสุ่มนะครับซึ่งผมมีทิเก็ตอยู่แค่ประมาณ150ใบนะครับคือ150ตัวนั่นแหละครับ Yahoo! ก็วันนี้นะครับผมจะมาลุ้นสุ่มเอาละกันนะครับเผื่อจะเป็น1ใน100คน1ในล้านหรือป่ะ1ใน1,000ดีกว่า1ใน1,000คนโชคดีนะครับที่ได้รับแพทินัมคลาสสิกนะครับก็บอกเลยว่าอยากได้ครับคือผมขออันไหนก็ได้ครับคลาสสิกหรือแบบธรรมดาก็ได้จริงๆแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนมันชอบแบบว่าคิดแบบว่าคลาสสิกกันมากกว่าใช่ป่ะเพราะมันสวยกว่าแล้วก็ใหม่กว่าใช่มั้ยมีลายเยอะกว่านะครับดำๆอะไรอย่างงี้ก็ผมจะมาสุ่มให้ดูกันแล้วกันนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าก็ผมจะแบบว่าขอแลกทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับมี150อันมาดูครับว่าผมจะได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอทําการแลกก่อนแล้วกันนะครับเอาทั้งหมดเลยเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับลุ้นว่ะมันต้องลุ้นนะครับทุกคนจังหวะนี้เรามาดูเลยครับผมว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับ150อันเดี๋ยวๆๆขอทําการตั้งค่าก่อนมาทุกคนขอทําการเปิดเลยแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้ลุ้นแป๊บนะครับสําหรับ150กล่องนะครับลุยต้องมาสักอันเถอะนะอุ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นมั้ยเห็นอะไรมั้ยทุกคนเทพแท็ก50เนี่ยผมเฮ้ยมาเฉยปกติผมเห็นเขาเปิดกันนะผมดูคลิปนะบางคนไม่ได้ถามวอนได้เป็น1วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยได้ถามวอนเฉยเลยเฮ้ยขายได้ถือว่าขายได้ป่ะวะขายได้ป่ะวะเออแต่ถ้าขายไม่ได้ก็ใช้เองได้ผมไม่มีรายนี้เลยไปต่อครับที่บอก5ชิ้นถือว่าใช้งานได้ครับผมถือว่าอร่อยครับอร่อยเนี่ยมาได้7วันเห็นมั้ยไม่ถาวรนะครับไอ้เมื่อกี้ถาวรถือว่าดวงเราดีนะเฮ้ยปาตะคลิปจะพยายามเปิดอย่างรวดเร็วนะครับโอ้ยมีปืนเทพถาวรละอันนึงน่าจะขายได้อยู่แหละนะครับไปต่อดวงดีครับดวงดีที่บวกมีดสวยเลยครับเพราะว่าผมมีมีดใหม่ด้วยนะครับโหขอที่บวกเยอะเลยนะครับมีดหรือปืนก็ได้นะเออจริงมีทั้งปืนใหม่มีดใหม่ตอนนี้นะครับบอกเลยต้องการที่ที่บวกอย่างเยอะเนี่ยถึงว่าที่บวกปืนนะเตรียมไว้ที่บวกแพทินัมไปโหจังวะมาอีกแล้วอุ้ยคาเฟ่ครับพิธีวันถาวรทุกคนเอาว่ะถาวรมา2กระบอกแล้วนะครับนี่7วันเลยครับเทพ7วันเอาเรื่องโอเคบอกเลยว่าโอเคมากครับพอใจแค่นี้ก็พอใจแล้วเนี่ยอย่างน้อยถ้าไม่ได้พิธีนับเนี่ยก็ขอปืนถาวรสัก10กระบอก20กระบอกขอเยอะไปวะนะครับทีนี้7วันมารัวๆเลยครับเอาเรื่องถือว่าผมดวงดีไม่ดีใครเป็นผู้ชำนาญในการเปิดกล่องเนี่ยบอกได้เลยกันนะครับที่ว่าได้ปืนถาวร2กระบอกแล้วเนี่ยนะครับหรือว่ามันได้ง่ายวะไม่น่าใช่นะครับทุกคนโอ้โหสไนเกาหลีครับทุกคน SV98 นะแต่ก็ไม่ถาวรอยู่ดีนะมันไม่โอเคเจ็ดวันว่ะไม่ถาวรว่ะ5ชิ้นมันมีแค่5ชิ้นแต่ว่าทุกคนไม่มีแบบว่า10ชิ้น20ชิ้น50ชิ้นใช่ไหมไปต่อโอ้โหเจ็ดวันมารวยเลยเมื่อกี้อยากได้พิจิวันลายไม่แก้ทุกคนสวยดีอาจจะเก็บไว้เล่นเองนะถ้าได้แต่ไอ้แท็กค่าสูตรเนี่ยผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะถ้าได้เล่นกัดดีกว่า โอ้โหหลังๆที่ถาวรแล้วไม่ค่อยมาเลยครับก็เหลือกี่ชิ้นเนี่ยเหลือเยอะอยู่อ่ะเออคือแบบเปย์เลยครับไม่ต้องคิดชีวิตครับเพราะว่ามีเยอะอยู่แต่มันก็หายไปเร็วเหมือนกันนะมาเลยครับแพทินัมโอ้โหตกใจนึกว่าได้ถาวรนะครับปืนนี้ถ้าได้มานี่ขายเลยเพราะว่าเคยผมมีอยู่แล้วนะมาอีกแล้วครับมาลัวๆนะครับตักกูน็อปแดงมาลัวๆนะ
โอ้ยปืนมาเยอะนะครับขอไปที่ที่บวกดีกว่าถ้าจะขอ7วันเนี่ยเดี๋ยวขอที่ที่บวกคุ้มกว่านะขอที่ที่บวกดีกว่าจริงขอเถอะเริ่มขอนะการระเบิดทีมก็โอเคก็พอใช้งานได้นะพอใช้งานได้แต่มันไม่คุ้มไว้มันไม่คุ้มราคาครับทุกคนโอ้โหตกใจนี่ไม่ได้ถาวรเมื่อกี้โลโก้แม่งสวยเลยปืนนะครับที่บวกพิธาชินแผ่นต่อแผ่นต่ออีก5ชิ้นนะครับโอ้โห7วันตกใจนึกว่าถาวรนะครับโอ้โหแม่งเดี๋ยวนี้เห็นปืนไม่ได้เลยลุ้นไม่ถาวรอย่างเดียวอะชิบหายไปครับไปครับเปิดอย่างรวดเร็วครับคลิปนี้ไม่ต้องรีลาคนมันจะได้มันก็ต้องได้เนาะคนไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ที่ดูว่าอย่าไปเสียใจอะไรมันเยอะหมุนปลอบใจตัวเองอะเนาะนะจริงๆโอ้ที่บอกพกมาทำไมวันนี้พกไม่พกไม่จะบอกพกอะไรครับบอกก็ไม่ได้เล่นนะแต่มีดยังพอได้เล่นไงมีดกับปืนยังพอได้แตะแต่พกมันไม่ค่อยมีค่าเลยว่ะสำหรับผมนะเล่นไม่หมดทุกปืนนะครับแต่ก็ดีกว่าได้ปืน7วันวะมาแล้วครับผมอะโรสวาเลนไทน์เพียร์จิวันนะครับผมเอาเดะโอ้โหลายวาเลนไทน์ครับมาอีกแล้วครับกระบอกที่3นะครับผมเป้าหมายผมขอ10กระบอกถาวรไปนะครับ ไม่ขอเยอะเลยนะครับ10กระบอกถาวรไม่ขอเยอะเลยจริงๆนะครับไปต่อมาอีกแล้วอ่ะกระบอกที่4เฮ้ยลายนี้มันออกง่ายวะนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูราคาดิขอลองดูราคาดินะครับว่ามันออกง่ายนี่คือมันโอเคหรือเปล่าไงอยากรู้นะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวขอสักครู่แล้วสักครู่ไปต่อ7วันนะครับ7วันเดี๋ยวขอ2ราคาแป๊บนึงนะครับอ้าวไหนวะอยู่หน้า2เหรอน่าจะอยู่หน้า3ไปแหละหน้า3วันนี้ก็เปิดไปต่อแล้วนะครับตกใจนึกว่าขายไม่ได้นี่ได้อยู่หน้า3นะครับไหนวะอ๋อช่องกูเต็มชิบหายแล้วต้องเปิดของก่อนนะครับโอเคเราเปิดให้หมดตัวละกันนะครับช่องกูเต็มสล็อตเต็มนะครับล้นสล็อตนี่ไงใช้ล็อตผมมีแล้วทั้ง3ช่องนะครับใช้ไป192ช่องเป็นการโกงเกมซะแล้วกูไอเวนโกงเกมเดี๋ยวเปิดให้หมดคงจะว่างครับสล็อตมาอีกแล้วครับผมสไลด์เกาหลีถาวรนะครับโอ้โหวันนี้น่าจะขายได้มีราคาพอสมควรผมว่านะน่าจะขายได้มีราคาพอสมควรแต่ขอลองพิมพ์มีโคเรียนะครับโอ้มีราคาอย่างว่าคนน่าจะเปิดได้กันเยอะป่ะถาวรเท่าไหร่ป่ะถาวร50บาทถึงไหมถาวร40กว่าบาทแล้วก็โอเคครับก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับหักภาษีไปก็เหลือ30กว่าบาทแล้วนะครับต่อไปก็คาเฟ่ครับน่าจะถูกเลยคาเฟ่ว่าคาเฟ่ครับน่าจะถูกเลยแหละวิ50บาทก็ว่าแพงกว่าเอ็นวีก็8นะครับแสดงว่าได้ยากกว่าเอ็นวีก็8นะครับโอเคถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องครับถ้าวาเลนไทน์พิจิวันอะวาเลนไทน์ลอสอ้าว SE เวียนนี้55บาทเลยครับแพงยิ่งกว่าอีกว่าเฮ้ยใครจะไปคิดลายใหม่ๆนี่มันลายแปลกๆพิจิวันที่ขายได้ดีกว่า SV98 นะสงสัยเป็นเพราะความนิยมนะคนเล่น SV98 น้อยกว่าพิจิวันโอเคขายได้แต่ก่อนขายก็ต้องขยายสล็อตนะครับเพราะว่า ลืมไปต่อให้ผมเปิดหมดมันก็ต้องขยายอยู่ดีป่ะวะเพราะว่ามันช่องมันเต็มตั้งแต่ผมจะได้ขายให้แม่งออกทุกอันนะไม่ก็ใช้ให้หมดทุกอันนะครับเพราะว่ามันเต็มที่อ่ะเต็มที่เต็มทางนะเกินไปมาเฮ้ยไปครับ4กระบอกเลยครับเป้าหมาย10กระบอกนะถ้าไม่ไปติดตามก็ขอ10กระบอกแล้วกันนะหวังไม่สูงไม่ต่ำมันต้องหวังบ้างนะทุกคนมีเป้าหมายหน่อยนะคนเราบกอีก5ชิ้นมาทำไมเยอะเฮ้ยบกเมดโอเคขอเป็นมีดกับปืนหลักดีกว่าเหลือกี่กล่องเนี่ยเพราะมันเยอะจังวะทุกคนผมไม่เคยเปิดกล่องเยอะขนาดนี้นะครับรู้สึกเริ่มเมื่อยเป็นธรรมดานะตอนนี้150ติ๊กเก็ต150ตัวมันจะไม่มาเลยวะแพลตินัมเนี่ยมันได้ยากขนาดไหนวะดูอยู่ที่ดวงวะผมไม่เคยรู้นะครับขอให้กูให้หายห้องใจว่าอยู่ที่ดวงไม่ใช่อยู่ที่จำนวนนะครับจะได้แบบว่าพอแบบไม่เสียใจหน่อยแต่ถ้าแบบไปดูแบบว่าแบบมีคนคอมเมนต์ว่าต้องแบบ200-300อันขึ้นถึงจะได้อะไรอย่างงี้แย่เลยนะแย่อยู่แต่ผมว่าอาจจะเป็นพันใบหรือเปล่าวะเพราะตัวเนี่ยผมไม่รู้นะผมพูดตรงว่าไอ้150ใบเนี่ยผมได้มายังไงไม่รู้นะเหมือนผมเคยรับกิจกรรมหรือรับอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วผมไปดูในมารีน่าผมก็เลยกดใช้ไปนะครับจริงผมขอสารภาพตรงเลยผมได้มาเป็นแบบว่า70ชิ้น2อันนะครับแล้วก็10ชิ้นอันนึงได้มายังไงไม่รู้ว่าติ๊กเก็ตเนี่ยจำไม่ได้นะใครรู้ช่วยบอกผมทีผมไม่ได้ซื้อด้วยนะไม่รู้ว่าได้มายังไงลืมจากใจเลยนะครับ
แต่มาอยู่ในคลังอารีนาก็ใช้ไปเลยแล้วกันนะที่เป็นสีเออพอใช้งานได้อยู่ทั้งวันอะไรน้อยจังวะโอ้ยผมว่าเป้าหมายเราค่อนข้างไกลๆแล้วตอนนี้เริ่มไกลนะครับเริ่มยากๆละเริ่มยากลำบากยากเข็นแล้วครับแต่คุณน้อมจะขอคือทาวอนนะจริงๆนะเพื่อผมขอเถอะนะครับพี่ชายโอ้เริ่มท้อละเริ่มท้อละนะครับท้อว่ามันจะมาให้ผมหรือเปล่านะที่บวกธาตุที่บวกธาตุมาครับเรื่อยๆครับไอ้กี่กล่องวะเนี่ยยังเยอะอีกนะยังถือว่าเยอะมากนะครับแต่น่าจะมาครึ่งทางเกินครึ่งทางแล้วล่ะทุกคนอีกไม่ไกลเกินฝันนะครับไม่ไกลเกินเอื้อมเดี๋ยวจะก็ถือว่าคุ้มป่ะทุกคนบอมทีละกันนะปืนถาวรมาขาดเนี่ยนะแล้วกูประเด็นคือผมไม่รู้ราคาว่าตัวใบละเท่าไหร่ราคายังไงผมไม่รู้เลยผมไม่เคยเปิดดูเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปผมได้มายังไงไม่รู้อยู่ในคลังมาอารีนาผมไงแล้วมันขายได้ด้วยไงแต่ผมจะใช้ดีกว่าก็ลองเปิดลุ้นกับเขาบ้างไว้ที่นำมาอีกแล้วครับผมกระบอกที่5ครับผมเดสคูโอ้โหลายกระโหลกครับผมมาแล้วครับกระโหลกเฟี้ยวนะครับกระโหลกแดงชอบสีแดงสีเหลืองครับผมชอบแต่ผมว่ารู้สึกผมไปอยู่แล้ววะในครั้งจำไม่ได้นะไม่รู้ช่วงนี้ขายครับขัดสนช่วงนี้เงินมันขาดมือนะช่วงนี้ไม่ได้เศรษฐกิจไอ้ตู่เนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงเศรษฐกิจหมาแถวบ้านครับตู่ชื่อหมาเอออย่านะช่องกูบินเสียงโอ้ยห้าก็บอกแล้วครึ่งทางแล้วเป้าหมายเราแต่ถ้าเพชรแพทินัมมาเลยก็จบเลยนะครับก็คือแบบจบเลยไม่ต้องพูดเยอะครับเจ็บคอเลยนะเออเรามาปวดจากล่างขึ้นบนนี่เพราะว่าคนเราต้องไต่จากข้างล่างขึ้นบนใช่ปะล่ะเออมันจะลงจากข้างบนลงล่างได้ไงวะไม่ได้นะครับ ความเชื่อแบบไหนกูเนี่ยทำให้เสียเวลาอีกนะประเด็นนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงการระเบิดที่ขยันออกจริงการระเบิดที่ผมว่าไม่ต่างกับปืนเลยแต่ก็ดีกว่าปืนนิดนึงอ่ะเพราะมันใช้งานได้จริงไงแต่ปืนเรามันแบบแป๊บเดียวอ่ะบางทีไม่รู้จะเล่นวันไหนบางทีปล่อยไว้ไม่หมดอายุด้วยนะนะครับผมพี่ของหมดอายุเต็มเลยนะไม่ได้ขายไม่ได้เคลียร์ไม่ได้โละทิ้งอะไรไปยาวไปใกล้ครับใกล้หมดแล้วอยากมีอารมณ์แบบว่าโมเมนต์ว่ามันแตกอะทุกคนอยากได้อะแพทที่หน้ามาโหถ้าได้มาที่เฟี้ยวเลยกูจะเล่นแบบว่าเป็นมาอีกแล้วครับผมกระบอกที่6ครับเอาว่ะ6กระบอกแล้วครับคุณอวอนกี่ร้อยแล้ววะเนี่ย50 5630 300แล้วเว้ยเฮ้ยหักภาษีก็200กว่าบาทครับ200นิดหน่อยเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องแต่กี้พวกที่ตีบอกมันก็ขายได้แล้วเนี่ยที่ตีบอกเนี่ยมาทุกคนเราใกล้ทางจบแล้วครับเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วไม่คิดเหลือแค่3ทีแถวป่ะใกล้เลยครับมันจะมาให้เราหรือเปล่านะมาตอนไหนก็ได้อ่ะกล่องสุดท้ายก็ยังดีนะขอให้มาเถอะพี่น้ำยายผมต้องกินบวยเลยหรือไม่ก็ปืนมาไอซีก็บอกอ่ะถามวอนอ่ะไอซีก็บอกอ่ะเออรุ่นยิ่งมาสุ่มไข่ตู้อีกนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทิกเก็ตถ้าแบบว่าหาฟรีไม่ต้องหามายังไงนะรู้แต่ว่าถ้าอยากได้จริงคือต้องเสียตังค์นะครับซึ่งผมดูจากการเปิดแล้วเนี่ยมันเหนื่อยแล้วก็แบบครั้งเคลียร์ครั้งอีกมาแล้วครับผมกระบอกที่6นะครับกระบอกที่7นะครับมาแล้ววะเอาเรื่องนะอีก3กระบอกนะผมเป้าหมายเรา10กระบอกถาวรไปนะครับตอนนี้ผมไม่รู้แพทินัมได้นะครับให้มันจะมาก็มาเองเลยแล้วกันพูดคอเปียกคอแฉะเนี่ยโอ้เจ็บคอโอ้เนี่ยถ้ากูน้องมันอยากได้สุดแล้วเนี่ยสีแดงเนี่ยเออมันสวยนะครับแต่ผมจะมีอยู่แล้วแต่ผมจะไปขายให้ท่านผู้ชมครับสรุปคือหิวเงินนะเด็กหิวเงินนะยิวขออนุญาตดื่มน้ำสักครู่นะครับไม่ไหวปะต้องกินน้ำ
the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't see it from shining through. Thôi, nhưng mà ไม่ใช่กี่น้ำเสร็จนะเฮียดเฮียดเฮียดของไม่ออกเลยอ่ะไม่ใช่รู้ว่าตอนนี้คืออยากจะรู้ว่าผมเป็นคนมือทองหรือมือเกลือไงอยากจะรู้ว่าคนที่เปิดตัวพ่อกับผมเนี่ยมีโอกาสได้ปืนถาวรเยอะเท่าผมไหมหรืออะไรยังไงนี่ถ้ากูเจอคอมเมนต์แบบว่าเปิด20ใบ10ใบได้พันธุ์ที่นำคลาสสิกนี่กูร้องเลยนะเออคือกูร้องเลยจริงๆคือแบบโอ้พระเจ้าเลยนะว่าถ้าพี่ๆคนไหนอยากจะรู้ก็ลองมาเปิดแล้วบอกมีคำว่ามันจะมีใครได้ไหมเอออยากจะรู้ว่าเนี่ยใช้ร้อยกว่าอันเนี่ยมีดวงหรือเปล่าหรือมันต้องมีจำนวนวะแต่ผมว่าถ้ามีสัก500ใบเนี่ยอาจจะมีลุ้นอาจจะมีได้แน่ๆป่ะวะจริงแม่งคืออยากได้อ่ะอยากเล่นนะครับโหอยากมีอารมณ์ที่แบบว่าได้เล่นนะครับคือแบบโอ้ตายต่อให้ผมให้เอาแบบไอเดียคนอื่นมาเล่นน่ะผมเคยเล่นแพทินัมธรรมดาแล้วไงแต่แพทินัมคลาสสิกไม่เคยเล่นไงก็อยากจะลองบ้างอะไรอย่างงี้เออโอ้แม่งไม่น่ากล่องนี้ด้วยป่ะมันกล่องนี้คนมันแย่งกันเยอะอ่ะมา4กล่องสุดท้ายครับผมมาเอาเป็นจํา1 2 3 4 5 6 7ครับที่14ผมเกิดที่14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ไปมาดีครับกระบอกที่7ครับปืนเทพครับปืนเทพเอาดิโอ้โห14มันเอาเรื่องนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14วันกลางว่ะมา7วันมาทำไมไม่ต้องมามา14ว่าคงต้องมันต้องวัดแล้วครับทุกคนกล่องสุดท้ายแพทินัมมาเถอะพี่ขอลูกรักขำแห้งๆกบเกินตัวเองนะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงแบบขอเช็คราคาให้เขาดูก่อนไปแล้วกันนะครับว่าที่ผมได้มาเนี่ยจะพอขายทำตรงทำทุนทำกำไรเก็งกำไรได้หรือเปล่านะครับผมมาดูกันเฮ้ยปืนเทพไม่มีใครขายเลยได้เวลาตั้งราคาเองครับผมบอกเลยว่าราคาจะไม่ให้ถูกไปและไม่แพงไปนะครับแล้วก็ปืนเนี้ย7วันไม่เช็คแล้วไม่ใช่7วันเราเช็คถาวรนะเช็คถาวรไหนว่าถาวรอ่ะทุกคนมาถาวรกันนะถาวรมีอยู่ถาวรปืนอันเนี้ยมาแล้วก็มาไกลเหมือนกันเนี่ยทุกคนกินพื้นที่ไปเยอะพอสมควรนะกว่าจะได้ถาวรถาวรนะครับนี่ครับถาวรมาไกลกระบอกวิกระบอกดีร้อยกว่าบาทกูบอกแล้วสีแดงสีนี้คนชอบมีคนชอบมันผมเยอะนะครับผมบอกเลยนะครับก็โอเคคร่าวๆแล้วกันนะครับรู้สึกว่าบีปืนนึงผมไม่เช็คราคาว่าปืนเนี่ย SFWC เนี่ยปืนเนี่ยถาวรเนี่ยลองเช็คราคาดูนะครับผมน่าจะขาย7วันเยอะปะวะไม่มีขายด้วยโอเคก็มันรู้สึกว่าจะคนหาไม่ได้ป่ะชื่อนี้มันจะเป็นบักอะรู้สึกจะเป็นบักแล้วคนหาไม่ได้เออ65บาทโอเคคุ้มอยู่ขายรวมๆ7กระบอก7คุณราคาต่ำคือ40บาท74 28ประมาณ280 300ครับทุกคนก็โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับไปดูต่อไปก็ฝากติดตามก็ถ้าใครมีคอมเมนต์กับการเปิดเยอะยังไงก็ช่วยบอกผมด้วยละกันนะครับต้องการข้อมูลอย่างยิ่งอยากรู้ว่ามันได้ยากไหมแล้วคนอื่นเปิดเนี่ยมันผมหรือเปล่านะครับก็โอเคสำหรับวันนี้คงขอจากพอดีแล้วกันนะครับชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ไปดูต่อไปก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นมาได้ขอสักห้าเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม